ลุงพลไม่ขอร่วมงานกับอุ๊บวิริยะแล้วล่ะค่ะกรณีที่อุ๊บวิริยะโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเราจริงใจเทใจหมดแต่ผลตอบรับคือกลับกันแม้โทรมายังอัดเสียงเราอีกเพื่ออะไรอึ้งเลยครับชาวเน็ตจึงเกิดคำถามว่าพี่อุ๊บทะเลาะกับลุงพลหรือไม่คะล่าสุด27พฤศจิกายน2563อุ๊บวิริยะนักปั้นชื่อดังพร้อมกับภูชาไทยครูสอนเดินแบบออกมาไลฟ์ผ่านทางช่อง YouTube ค่ะโดยระบุว่างานกกกอกแฟชั่นวีคอาจจะต้องยกเลิกเนื่องจากว่ามีคนประกาศถอนตัวและปฏิเสธงานของพี่อุ๊บวิริยะในทุกๆงานทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นหมอปาและน้ำฟ้าก็ทราบเรื่องดังกล่าวค่ะโดยทราบถึงสาเหตุว่าไม่มีงานแฟชั่นครั้งนี้ตนก็ไม่อยากพูดถึงและยังตัดสินใจอยู่ว่าจะแถลงข่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ตนก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าเตรียมงานไว้ทุกอย่างเลยแต่เมื่อมีคนขอถอนตัวงานก็ต้องยกเลิกไปทางด้านนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ตนก็อยากให้คนที่จ้างงานที่ต้องการให้ไปช่วยขอให้ติดต่อมาที่ลุงพลกับป้าแตนเองส่วนกรณีที่พี่อุ๊บไลฟ์ว่าตนนั้นเทงานนั้นยืนยันว่าไม่ได้เทแต่ตนบอกพี่อุ๊บไปว่าต่อไปนี้เพื่อความสบายใจของตนและของพี่อุ๊บหลังจากมีเหตุการณ์ดราม่าตนจึงขอเบรกงานทั้งสองฝ่ายไว้เพื่อความสบายใจนั่นเองส่วนงานแฟชั่นโชว์ของพี่อุ๊บที่จะจัดที่กกอกเป็นงานของพี่อุ๊บเองตนไม่ทราบใครทำหน้าที่อะไรจัดอะไรซึ่งขึ้นอยู่กับพี่อุ๊บว่าจะจัดหรือไม่ส่วนกรณีที่ว่าพี่อุ๊บเกาะกระแสนั้นตนมองว่าพี่อุ๊บเป็นคนนึงที่ให้โอกาสให้งานตนที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยตอนนี้ตนคิดว่าต้องให้เวลาทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้มองว่าหากคนเรารู้จักให้อภัยก็คงเป็นที่รู้จักกันได้ทักทายกันได้ตนยังรักพี่อุ๊บเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ